the family buddy of your life the family และพิพิธภัณฑ์แม่ชวนสัมผัสความรักจากใจแม่ในส่งต่อรักแบบแม่แล้วอยากถามแม่ค่ะว่าทำไมแม่ถึงตัดสินใจให้ลูกเข้าวงการตอนนั้นพี่เอไปถึงบ้านไปหาที่บ้านแล้วก็ไปรู้จักที่บ้านก็คิดว่าถามน้องน้องบอกว่า อยากลองดูอยากเรียนรู้ค่ะอยากเรียนรู้ดูว่าวงการนี้เป็นยังไงแม่ก็เลยคุยกับน้องว่าถ้าลูกอยากลูกมีความอยากโอเคลูกเลือกลูกเลือกลูกเลือกแต่พอลูกเลือกแล้วเนี่ยคำว่าลองเนี่ย มันไม่ใช่นะถ้าเราเลือกต้องทำเราต้องทำนี่มันชีวิตจริง มันจะลองไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราอยากเนี่ยเราเอาความอยากนำเพราะฉะนั้นความอยากนำเราแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงกับความอยากให้มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่เกิดโทษให้เป็นประโยชน์ต่อเราและเขาด้วยเขาให้โอกาสเขาให้โอกาสผู้ให้โอกาสแล้วน้องว่าไงอ่ะน้องบอกครับพร้อมปฏิบัติครับผมสไตล์เขาใช่ใช่น่ารักเนาะไม่เขามีเถียงแม่บ้างไหมเนี่ยก็มีบ้างมีบ้างในส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลว่าที่ความคิดที่แตกต่างที่ความคิดที่แตกต่างแต่มันเดียวกันแม่ยอมแม่ยอมปรบมือเขาจะได้เขาจะได้มั่นใจเขาจะได้มั่นใจแล้วเขาจะได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาน่ะมันเป็นเรื่องจริงแล้วผู้ใหญ่อย่างแม่ยอมรับแม่เรายอมรับต้องให้โอกาสเขานะไม่ใช่ว่าโอ้เดี๋ยวเขาจะได้ดีเดี๋ยวจะเหลิงอย่าไปกลัวลูกเหลิงแม่ไม่เคยกลัวลูกเหลิงหรือไม่เคยกลัวที่คำชมหรือคำที่ให้ในสิ่งที่มันสนอหูมันเจริญตามันเจริญใจเจริญใจของเราเพราะเขาได้ยินคำชมจากแม่แต่คำชมของแม่ต้องเป็นคำที่เขาทำได้จริงคำจริงเนาะคำจริงของแม่แต่ต้องแต่ชมจริงแต่ชมจริงว่าสิ่งนี้ที่ทำน่ะมันเป็นกำลังใจเนาะดีแล้วสร้างความเชื่อมั่นขึ้นไปอีกกิจกรรมของเราการถ่ายทอดแสดงออกของเราถ้าเราทำแค่ร้อยถ้าทุกคนทำแค่ร้อยมันก็ไม่แตกต่างถ้าเราทำมากกว่าร้อยไม่สนใจเพราะอยากทำทำเพราะความชอบทำเต็มที่เต็มที่มันเห็นไหมความแตกต่างแตกต่างแน่นอนมันย่อมเห็นความแตกต่างทันทีใช่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเห็นมันเห็นทันทีแล้วน้องดังเร็วมากนะมาอยู่กรุงเทพอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาใจนำเพราะความอยากมันเกิดขึ้นที่ใจเราตัดสินใช้มันเพราะนั้นเราต้องเอาให้เกิดประโยชน์ทำอะไรเราก็ต้องทำให้เต็มที่ค่ะทำเล่นๆไม่ทำถึงแม้ว่าจะงานฟรีงานได้ตังค์เสมอกันแต่งานเช่นมีการขอเพิ่มขอนู่นแค่นี้หรือมีการอยากทำให้จริงๆเพราะหลายงานอะไรเงี้ยเขาก็จะเต็มที่แบบโอ้ยทำด้วยหัวใจด้วยหัวใจแม่สอนให้เขาใช้หัวใจมาตลอดงานบุญก็เต็มที่ไม่ใช่ว่างานบุญแล้วกักๆนะไม่กักไม่อยู่ที่เงินไม่อยู่ที่เงินอยู่ที่หัวใจที่นี่ค่ะแล้วพอน้องเริ่มดังมีช่วงที่แบบอยู่ในวงการเนาะมีน้องจะมีช่วงที่แบบหลงระเริงหรือหลงไหลบ้างไหมหรือว่าแม่มีบุญวางสอนยังไงอันนี้แม่ว่ามันเป็นธรรมชาติของวัยใช่หลงไหลเนี่ยไม่มีการทำได้เนี่ยมีในสิ่งที่ควรทำในวัยเพราะว่าไม่งั้นเราก็ไม่มีประสบการณ์ค่ะเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เหล่านี้ไปเป็นประสบการณ์ดีไม่ดีเราเลือกได้เราเลือกที่จะทำได้ด้วยตัวเราเองว่าอันไหนมันเหมาะเวลานั้นกับสิ่งนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องอยู่เป็นเรามีสังคมไม่ว่าสังคมเพื่อนฝูงสังคมในการทำงานสังคมผู้ใหญ่เมตตาไปกับผู้หลักผู้ใหญ่เราควรอยู่ไงน้องก็จะเป็นอันนี้ไม่ต้องสอนเพราะก็จะชินมาตั้งแต่เด็กแล้วแม่เริ่มขึ้นมากรุงเทพเมื่อไหร่คะมาดูน้องเมื่อไหร่คะปกติแม่ก็พาน้องมานะแม่ก็พาน้องมาพักอยู่บ้านพี่เออยู่แล้วเสร็จแล้วก็ในส่วนที่ดูแลลูกอะพี่เอเขาให้อยู่ห้องนึงแม่ลูกเพราะเราไม่เคยห่างกันแต่พอน้องทำงานที่เราไม่ได้อยู่เพราะแม่ก็ต้องมี
ธุรกิจงานของแม่แม่ก็ฝากกับพี่เอแล้วก็ฝากกับพี่พี่ให้ช่วยดูแลให้ช่วยดูแลให้ก็โอเคแล้วเป็นห่วงไหมพออยู่ห่างกันแม่ลูกถามว่าเป็นห่วงไหมโอ้ยแทบขาดใจเล่าให้ฟังหน่อยแต่ก็ต้องทำใจร่มอยู่กันมาตลอดตั้งแต่เด็กนะใช่ตอนห่างกันใหม่ๆเป็นไงก็ทำใจร่มๆวันหนึ่งคิดถึงลูกมากเลยโอ้ยทำไงต้องไปหาลูกพ่อครับแม่จะไปนะลูกนะครับแม่จะมายังไงครับแม่มาเครื่องแล้วแม่นัดกับป้าเอาไว้ด้วยจะเลยไปหาลูกก่อนได้ครับได้ครับลูกนอนอยู่ไม่กล้าขึ้นไปปลุกพอมองเห็นไอ้อะไรนะมองเห็นผ้าสลงเออทำไมเหมือนของลูกฉันจังวะอยู่ใต้ซอกโซฟาเออเอ๊ะทำไมเหมือนของลูกฉันจังเลยหรือว่าเอ๊ะไม่ใช่เออเอ๊ะใช่เออเออพิสูจน์เลยนะเปิดอยากพิสูจน์ก็เลยไปดึงออกมามันผ้าสลงลูกฉันนี่หว่าคือได้อิสระไงเออซึ่งไม่เคยได้อิสระก็ใส่สลงพอได้อิสระก็ใส่สลงแบบมองซ้ายมองขวาไม่มีคนอยู่ก็ยัดอ๋อยัดไว้ไม่เก็บยัดไว้ไม่เก็บกองไว้ทุกบ้านตัวเองเป็นระเบียบหมดแม่ก็ขึ้นไปข้อห้องแม่ก็ถือสโลงแข็งๆไปอันนี้อะไรครับกี่วันแล้วไม่รู้ครับแม่ก็เปิดประตูเข้ามาเลยครับแม่ก็ถือพระสโลงไปเอาไปให้ดมให้ดูแข็งฝังเลยไม่ได้ซักก็นั่งหัวเราะบอกครับครับครับเด็กผู้ชายอะเนาะเด็กผู้ชายก็เลยบอกว่าเออลูกก็จะได้อยู่กับผู้ชายผู้ชายเออพออยู่กับผู้หญิงเรียบร้อยไงเออผ้ากับผ้าเรียบร้อยหมดเออจนเพื่อนลูกไปที่ห้องเป็นลูกผู้หญิงอะแบบไปเล่นกันเล่นเกมในห้องอะเขาอายอะเนาะแม่ขึ้นไปหาแต่ละคนเนี่ยเปิดตู้เสื้อผ้าทำไมมันเรียบร้อยไปหมดเลยในห้อง เปิดตู้เสื้อผ้าภาษาอีสานนะป้าฟาติโชเบอรี่เบอรี่ติเนียเป็นสาวแท้คือสิเรียกลูกสาวมาดูเด็กหญิงทั้งหลายดูสิดูนี่ความเป็นระเบียบเนาะความเป็นระเบียบแต่เขาก็มีสองส่วนเลยทีนี้มีสองส่วนปรากฏว่าอันนี้เออก็เขาเรียนรู้บอกว่าเออแต่แม่ไม่ดุใช่ไหมแม่ก็เลยบอกว่าแม่ก็เลยบอกว่านี่แหละธรรมชาติของของคนจริงๆอ่ะพ่อนี่ฮะธรรมชาติของคนจริงๆแต่อย่าลืมเรานะต้องเป็นตัวเรานะเออต้องเป็นตัวเองด้วยครับและอีกคำนี้แหละที่แม่สอนเข้ามาเรื่องอย่าลืมวิถีของตัวเองอย่าไปเรามายังไงเราก็อยู่อย่างนั้นแม่ก็บอกว่าอย่าลืมวิถีของเราวิถีของตัวเราเองวิถีของครอบครัวเราโดยเฉพาะวิถีของหัวใจตัวหัวใจของเราเองสุดยอดถ้าถามแม่ว่าแม่รักลูกแค่ไหนแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิโอ้ยไม่อยากจะพูดเลยว่ารักแค่ไหน รักเท่าลมหายใจของเราเลยเพราะมันชื่นใจอ่ะเข้าใจไหมเหมือนเราได้สูดลมหายใจอ่ะแบบชื่นใจอ่ะ แบบเต็มปอดอ่ะ เห็นหน้าลูกแม่ก็จะชื่นใจแค่ได้ยินชื่อลูกชื่นใจอ่ะได้ยินเสียงในรักขนาดชื่นมากอดยิ่งโอ้ยไม่อยากจะวางมือเลยไม่อยากจะปล่อยมือเลยรักแค่ไหนแม่ก็ไม่รู้แล้วแม่ก็ได้กลั่นกรองอักษรมาเป็นณเดชในดวงใจหนังสือนี่แม่เขียนเองแม่เขียนเองสิคะเขียนเองกับมือเลยค่ะมีเวลาด้วยนะแม่แก้วนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเอาเล็กเก็บเล็กผสมน้อยอันนี้มันมีอะไรบ้างเขียนทุกวันวันละนิดละหน่อย2บรรทัด3บรรทัดก็คือความเป็นณเดชในหัวใจแม่ใช่ในหัวใจแม่เล่าให้ฟังสักนิดอยู่ในนี้หมดเลยที่แม่แบบค่ะคิดว่าเป็นบทนึงที่มันแบบเอออันนี้อยากให้คนได้รู้จักณเดชในมุมไหนบ้างนี่เป็นมุมมองเป็นมุมมองของแม่นะของแม่ของของความรักที่ระหว่างแม่ลูกที่แม่เห็นการเติบโตของเขาขอบคุณค่ะให้พี่ตุ๋ยด้วยไม่ว่าจะอริยบทไหนตั้งแต่เล็กเล็กๆจนกระทั่งถึงเข้ามหาลัยค่ะค่ะเข้าวงการนี่เบอร์รี่เหรอเนี่ยใช่ค่ะทำไมหัวโหนกอย่างนี้แมนเบอร์รี่ป่ะนี่แมนแมนอย่าอยู่ในนี้แม้กระทั่งการเลี้ยงดูการเขามีกิจกรรมทำแม่แก้วเหรอคะค่ะมีกิจกรรมทำอะไรอยู่ในนี้หมดแล้วก็สอดแทรกแล้วก็อยากได้คนอยากได้ในเรื่องของที่เราได้ธรรมะจากครูบาอาจารย์จากภริยสงฆ์จากในสิ่งที่ที่เราได้รับมาอย่างเช่นหลวงพ่อคูณเนี่ย
ไม่เคยเห็นท่านเลยไม่เคยเจอท่านได้ยินแต่กิตติศัพท์ว่าหลวงพ่อคูณอ่ะท่านศักดิ์สิทธิ์มากแล้วท่านเก่งมากใช่ถ้าใครไปทำบุญกับท่านอ่ะต้องเรียงธนบัตรเอาไว้เดี๋ยวท่านจะหยิบเอาใบที่น้อยที่สุดเหรอใช่มีในหนังสือเล่มนี้ก็คุยกับลูกลูกก็บอกว่าคุณแม่หลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะคุณแม่ต้องเรียงธนบัตรด้วยแล้วเราไปขอพรที่ห้องพระกันไหมก็พากันไปขอพรตอนกลางคืนก็เลยบอกว่าเออขอพรตอนกลางคืนก็กราบพระริยสงฆ์ขอนอบน้อมกราบพระริยสงฆ์หลวงพ่อคูณเจ้าค่ะพรุ่งนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายปัจจัย 1,000 บาทถวายท่านเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแม่น้อมถวาย 1,000 ค่ะแม่ตั้งจิตไว้สาธุลูกณเดชถวาย500แม่รีขอ500หรือ50บาทแม่ แล้วว่าแล้วแต่เอา500ทำบุญเยอะในน้ำใจถึงนะนี่500จะได้555อะไรของเขาอ่ะเอาเด็กๆอ่ะขี้เล่นขี้เล่นขี้เล่นเสร็จแล้วแบรี่อธิษฐานแล้วแม่ถามรุ่งเช้าก็ไปตั้งแต่6โมงไปรอคิวเพราะคิวจะยาวหน่อยเสร็จแล้วพอไปเพื่อนก็ให้นั่งลำดับ2แต่พอหลวงพ่อคูณมาท่านมาเดินมาทางด้านหน้าคนก็บอกว่าล้นมาล้นมาก็ตกอยู่อันดับ5แต่ปรากฏว่าคนที่อยู่อันดับ1 2 3 4เขาให้ถอยไปอยู่ที่หลังข้างหลังก็เหลือแม่กับน้องเป็นที่1เลยที่นี่เหลือแม่กับน้องแล้วท่านก็เดินมาท่านก็ตบหัวลูกนี่ท่านพูดเป็นโคราชโคราชโคราชลูกนี่เจ้าค่ะมึงอย่าดื้อโดนมึงนะมึงอย่าดื้อครับครับกราบกราบกราบไม่ดื้อครับได้ยินแต่เสียงเล็กๆยังเด็กสี่ขวบเองไม่ดื้อครับไม่ดื้อครับเสร็จแล้วก็เลยถามว่านี่คุณแม่ใช่ไหมบอกเจ้าค่ะก็บอกไหนกระเป๋าตังค์ท่านเหยียบให้บัตรประชาชนก็ควักใหญ่เลยพอได้โอกาสกระเป๋าตังค์บัตรประชาชนควักใหญ่เลยก็เอาออกมาท่านก็เหยียบให้เมตตาก็เลยกราบท่านพอกราบท่านเสร็จแล้วอ่ะก็โชว์ปัจจัยเนาะขอน้อมกราบถวายเจ้าค่ะท่านหยิบเอาแบงค์ละ1,000เหมือนที่เราตั้งจิตไว้ท่านรู้น้ำตาแม่แก้วไหลเลยแล้วหยิบ500ของลูกท่านรู้ท่านรู้แล้วลูกก็บอกว่าหลวงพ่อครับขอ50บาทถวายน่ารักแล้วที่เหลือจะเก็บไว้ใส่กระเป๋าเป็นก้นถุงอีกฉลาดเนาะแบรี่แม่แก้วไม่เคยเจอหลวงพ่อคูณค่ะเจอครั้งนั้นแบบเป็นอะไรที่แบบโล่งโปร่งเย็นค่ะความอธิษฐานจิตที่แม่อธิษฐานแล้วอยากจะถวายท่านสำเร็จสำเร็จผลเนาะสำเร็จผลแม่ก็เลยคิดว่าชีวิตเราต่อไปเราต้องเป็นคนที่มีสัจวาจาไปถึงบ้านโอ้แม่ลูกกอดกันดีใจมากที่เบลลี่ได้50บาทเบลลี่ได้50บาทเบลลี่บอกว่าสุดยอดเลยหลวงพ่อหลวงพ่อกราบทุกวันหลวงพ่อคูณอยู่ที่ห้องพระแม่ก็มีแต่ไหนแล้วคือไม่ได้เคยเห็นท่านแต่กราบภาพท่านธนบัตรก็ได้มามีคนเอามาให้ใช่ค่ะแล้วก็มีในหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วก็มีหลวงปู่ทองใบที่ไปกราบที่วัดนาหลวงก็มีในหนังสือเล่มนี้สอดแทรกในเรื่องของการยอมและการไม่ยอมชอบอันเนี้ยค่ะรักแม่เท่าฟ้าเช่นค่ะเขาพูดถึงอะไรอ่ะนี่ลูกพูดหรือแม่พูดเนี่ยรักแม่เท่าฟ้าของลูกค่ะลูกพูดแม่เล่าให้ฟังหน่อยแม่เล่าให้ฟังรักแม่เท่าฟ้าก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความดีของแม่ที่มีต่อเขานี่แหละแม่ก็จำไม่ได้แม่ก็ลืมมีหลายอย่างที่เขาประทับใจที่ดูแลเขาต้องไปอ่านต้องไปอ่านต้องไปอ่านดูถ้าบอกแล้วจะแม่ได้อรรถรส นั่นแหละแล้วก็สอดแทรกในเรื่องก็จะมีเรื่องจริงนะที่เรื่องการยอมและไม่ยอม ถ้าเรายอมแล้วดีเราควรยอม แต่ถ้าเรายอมแล้วไม่ดีเราก็ไม่ยอมโอ้เราต้องดูที่ผลดูที่เหตุและผลแม่สอนให้คิดเป็นการยอมมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราอยู่แล้วแหละเนาะยอมเพื่อเกิดสิ่งที่ดีหลายๆคนเราก็ยอ มทั้งที่บางทีมันอาจจะไม่ถูกเราแต่ถูกในหลายๆคนเราคนเดียวแ
หลายๆคนมันน่าจะดีกว่ากันให้เพื่อส่วนรวมเพื่อส่วนรวมเราก็ยอมได้ยอมได้เช่นยอมเหนื่อยยอมสละปัจจัยเสียสละเสียสละปัจจัยทำบุญสละเวลาสร้างนู่นสร้างนี่สละเวลาสละความสุขหลายๆอย่างเพราะว่าการจะทำอะไรที่เป็นบุญเนี่ยบุญคือการเสียสละไม่ว่าจะเสียสละทรัพย์เสียสละเวลาเสียสละความรักความสุขส่วนตัวอะไรที่เป็นส่วนตัวทั้งหลายความตนีขี้เหนียวทั้งหลายความที่เรามีทั้งหลายความมีความเป็นทั้งหลายที่เราครอบครองอยู่แล้วก็เสียสละแบ่งปันโดยที่เราเต็มใจแล้วก็ปรารถนาที่จะทำแล้วแม่มีอะไรจะบอกน้องไหมมีอะไรจะบอกน้องก็บอกน้องให้รักษาสุขภาพซะมากกว่าเพราะเป็นห่วงสุขภาพแล้วก็ส่วนอื่นน้องก็จัดสรรแล้วก็อยู่เป็นได้ด้วยตัวน้องเองอยู่แล้วแม่ก็ไม่ห่วงอะไรเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะโตแล้วเนาะมีความสามารถเฉพาะตัวได้ดีเยี่ยมสำหรับแม่นะได้ยอดเยี่ยมเป็นเทวดาน้อยของแม่ก็ยังเป็นเทวดาน้อยของแม่อยู่แม่ก็ถือว่าแม่ภูมิใจแล้วก็แม่อยากจะให้ลูกดูแลสุขภาพของลูกให้ดีเพราะประโยชน์มันมากมายในลมหายใจที่มีอยู่การที่เราจะทำอะไรให้กับตัวเราเองให้กับสังคมให้กับอะไรมันมากมายลูกมีโอกาสทำสิ่งดีลูกมีโอกาสทำมากมายตอนนี้อายุ28เองมากมายมากมายมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสังขารร่างกายเราให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ให้มีความแข็งแรงแล้วสิ่งดีๆมันก็จะเปิดโอกาสให้เราได้ทำไม่มีวันสิ้นสุดเห็นแม่บอกไม่อยากขอโทษแต่อยากขอบคุณลูกใช่อยากบอกยังไงคะอยากขอบคุณในสิ่งที่เขาได้แสดงออกในความเป็นตัวของตัวเองว่าสิ่งที่ประสบการณ์เล็กๆตั้งแต่เล็กๆที่เขาเก็บเกี่ยวมาจากแม่หรือจากครูบาอาจารย์คนรอบข้างจากผู้ให้โอกาสหรือจากสถานที่วัดวาสถานโรงเรียนสถานที่ยังไม่เจริญเป็นประสบการณ์ให้หล่อหลอมตัวเขาให้เกิดมาเป็นณเดชน์คุกิมิยะณวันนี้ก็อยากขอบคุณลูกแล้วลูกอ่ะทำดีที่สุดแล้วสำหรับแม่แล้วแม่ก็ภูมิใจมากๆเลยแม่รักลูกมากนะครับรวมถึงป้าป้าด้วยรักลูกที่สุดในจักรวาลเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตราบเท่าลมหายใจของแม่ถ้าแม่ขอพรได้หนึ่งข้อจากพระพุทธเจ้าให้ลูกแม่จะขออะไรให้ลูกแม่จะขอพรให้ลูกของแม่เป็นผู้ไม่ประมาทในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตการกระทำหรือความดีทั้งหลายเราถือว่าเราอยู่แบบผู้ไม่ประมาทเราถึงจะสร้างสิ่งที่ดีได้ความสำเร็จนั้นมันก็ย่อมเกิดย่อมเกิดแก่ตัวเราเองเพราะนั้นก็อยากให้ลูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพรมงคลทั้งหลายขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ลูกแม่ได้รับพลังแห่งความดีทั้งหลายทั้งมวลได้สู่กายใจได้สานต่อให้กับประโยชน์ในกับสังคมและก็ตัวลูกเองและเผยแผ่ให้ได้แง่คิดได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ลูกก็จะอยู่กับผู้ไม่ประมาทที่มีความคุ้มครองจากพระรัตนตรัยสาธุสาธุสาธุท้ายที่สุดแล้ว อยากให้แม่ฝากถึงคุณแม่คนอื่นๆว่าความรักที่แม่ได้เลี้ยงลูกเนาะน้องนันเดชแบรี่จนมาถึงทุกวันนี้แล้วเขาก็เป็นที่รักของสังคมค่ะแม่อยากจะฝากหัวใจสำคัญของความเป็นแม่ยังไงบ้างให้แม่คนอื่นๆหรือว่าคนที่กำลังจะเป็นแม่ได้รับรู้ถึงสิ่งนี้ที่จะทำเพื่อลูกค่ะก็น่าจะเหมือนกับคุณแม่ทุกท่านนะความรู้สึกเราอาจจะไม่แตกต่างกันมากแต่แม่แก้วคิดว่าความเป็นธรรมชาติที่เราลืมไปนั่นแหละคือความรักที่มันบริสุทธิ์ที่ความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากความเป็นธรรมชาติ
ความเป็นธรรมชาติของคุณแม่เองความเป็นธรรมชาติของลูกเองนั่นแหละมันคือความรักความรักรักในความเป็นตัวเขารักในความเป็นตัวแม่ด้วยเพราะฉะนั้นอะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดความสมดุลสำคัญความสมดุลมันคือความรักที่สร้างพลังงานบวกบวกไม่ใช่บวกลบไม่ใช่ลบบวกไม่ใช่ลบลบระหว่างแม่ลูกมันเป็นพลังงานบวก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 ไม่มีวันสิ้นสุดถึงจะห่างไกลกันแค่ไหนเพราะนั้นความรู้สึกนี้อาจจะคุณแม่อาจจะเหมือนกันไม่แตกต่างแต่อาจจะแตกต่างที่การสร้างแค่นั้นเองว่าเราจะสร้างพลังบวกบวกบวกนี้อย่างไรดอกไม้ในหัวใจเราคือความรักหนึ่งถูกไหมใช่พลังงานแห่งความรักก็เป็นดอกไม้ในหัวใจเราสองธรรมะก็เป็นอาภรณ์เป็นอาภรณ์ประดับใจเราประดับกายเราให้ผ่องพันคนเจริญธรรมไม่มีเศร้าหมองใช่ใช่เพราะใจมันผ่องใจมันผ่องกายก็ใสใช่ใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นต้องอยู่ให้เป็นเนาะอยู่ให้เป็นความรักของแม่แก้วก็มีประมาณนี้เป็นรักที่เป็นธรรมชาติรักที่เป็นธรรมชาติค่ะจัดบ้านให้เป็นธรรมชาติเหมือนตัวเรา มันจะอยู่กับเราได้นานอย่าไปฝืนฝืนไม่ได้ค่ะแล้วก็ต้องเข้าใจในธรรมชาติด้วยค่ะเหมือนว่าเราอยากจะเอาน้ำไปมุมไหนเราคิดเลยมุมที่ที่โอเคของเราที่ใจรู้สึกดีที่ใจรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายพอเข้าบ้านเราต้องอยู่กับความเย็นเพราะว่ากายเรามันร้อนอยู่แล้วเพราะมันมีพลังงานมันทำงานทุกวันมันมีธาตุไฟเช่นหายใจสุดเกิดเป็นพลังงานแต่กระเพาะอาหารมีเป็นเวลาใช่อะไรที่เป็นตลอดหัวใจปอดใช่มันต้องเต้นไตอยู่ตลอดมันต้องอยู่ตลอดเวลา อันนั้นเราต้องรู้จักธรรมชาติเราต้องรู้จักธรรมชาติของตัวเราเนี่ยตัวเราก่อนแล้วธรรมชาติอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดเองโดยเราเข้าใจเราเข้าใจโดยของเราอยู่แล้วคนอื่นไม่แตกต่างเราเหมือนกันทุกคนมีอสุภะเหมือนกันใช่ไม่แตกต่างแตกต่างอยู่แต่ข้างนอกรูปลักษณ์ข้างนอกรูปลักษณ์ข้างนอกเองแต่ข้างในความรู้สึกน่ะแม่แก้วมั่นใจว่าไม่แตกต่างหรอกแต่จะแตกต่างแค่การแอคชั่นหรือการเก็บอะไรที่มันตรงกันข้ามมันอยู่ที่ประสบการณ์จ้ะมันตรงกันข้ามที่เราได้มาใช่ไหมคะถ้าเราชินกับอะไรเราก็จะเก็บอยู่แต่อันนั้นแต่ถ้าเราแยกออกว่าเราอยู่กับตรงนั้น มันไม่ดีแต่เราอยู่เป็นได้อยู่ได้อยู่ได้ถ้าตรงนั้นมันเกิดทุกข์เราก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่อยู่กับทุกข์ได้อะต้องเข้าใจมันต้องเข้าใจมัน อันไหนที่มันแก้ไม่ได้ก็วางปล่อยวางถ้าวางไม่ได้ก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องยึดอยู่ข้างหลังไปเลยถ้ามันทุกข์นักเราก็ไม่ต้องไปเอามันเพราะฉะนั้นความทุกข์มันอยู่กับเราอยู่แล้วหิวก็ทุกข์นอนก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์ของมนุษย์รวยก็ทุกข์ไม่รู้จะใช้เงินไปยังไงเงินเยอะทุกข์เงินเยอะตัวจนก็ทุกข์จนก็ทุกข์แต่ที่จะต้องแสวงคือสุขที่เราจะต้องแสวงหาความสุขที่แท้จริงเนาะหาความสุขที่แท้จริงในใจเราคือความสุขที่แท้จริงสุขอย่างเนี้ยประเดียวประดาวสุขเพลินๆสุขในสังคมสุขในทรัพย์สินสุขในประสบการณ์ชั่วคราวสุขเป็นสุขประสบการณ์เดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วก็มีสิ่งใหม่เข้ามาแต่สุขที่แท้จริงที่ถาวรอะเราต้องแสวงเอาเองว่าเราอยากจะทำอะไรที่เกิดประโยชน์ที่ใจเราเบิกบานอยู่ตลอดเวลาไม่คิดอย่างนั้นโอ้เยี่ยมเลยค่ะแม่ขาท้ายที่สุดแล้วอะถ้ามองไปถึงอนาคตของแบรี่อะแม่คิดว่าอยากให้เขาเป็นยังไงในวันที่แม่ยังอยู่หรือเขาแม่ไม่อยู่แล้วก็แล้วแต่เนี่ยแม่มองว่าอยากจะให้แบรี่เป็นยังไงแม่ก็ไม่มีความอยากอะไรมากมายค่ะนักเพราะโดยพื้นฐานของแม่แม่ก็ดำเนินชีวิตไปตามปัจจุบันไปตามเหตุเกิดอยู่แล้วในส่วนที่เป็นเรื่องของลูกมันเป็นเรื่องของลิขิตหนึ่งสองการกระทำของเราหนึ่งสามการที่เราได้มีโอกาสหนึ่ง
ว่าโอกาสที่เราได้ทำในสิ่งที่ดีมันต่อเนื่องไหมหรือในสิ่งที่เราได้รับในสิ่งที่เราพึงพอใจมันต่อเนื่องไหมแต่ถ้าสักวันใดวันหนึ่งมันไม่ต่อเนื่องลูกอยู่เป็นได้ไหมรับได้ไหมรับได้ไหมแม่มั่นใจว่าน้องอยู่ได้และทำได้แม่เลยไม่คิดเลยไม่ห่วงเพราะว่าการแสดงออกทุกวันนี้ก็ถือว่าเขาเป็นคนพึ่งตนเองได้และประมาณเขาเรียกว่าประมาณตนได้ประมาณในที่นี้หมายถึงว่ากะเกณฑ์จะทำมากน้อยหรือจะทำอะไรรู้จักตัวเองน่าจะเขามีธรรมะมีแก่นธรรมมีหลักยึดในชีวิตแล้วแม่ปลูกฝังมาแล้วก็เลยเขาน่าจะเป็นผู้ไม่ประมาทเยี่ยมเลยค่ะอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรห่วงแล้วค่ะThe Family Buddy of Your Life สนับสนุนโดยสสส.